น้อยคนอ่ะที่รู้ตรงเนี้ยว่าจะโกงมากนักแข่งเขาทำกันคือแบบคือแบบโคตรโหดอ่ะคนอยู่ในคุ้มใช่ไหมเป็นไงคือแบบโคตรโหดอ่ะขอแนะนำฟู้ดแพนด้าลดกระหน่ำซัมเมอร์ดีนที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกับฟู้ดแพนด้าลดค่าอาหารสูงสุดถึง 60% ยังไม่พอเรายังมีโค้ดฟู้ดแพนด้าจัดให้ชาวเบคอนอีกถึง 30% ตามที่ขึ้นในหน้าจอและ description เลยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องดี้ผู้น่ารักคนนี้ด้วยนะครับซื้อใหม่มาทำให้ลำบากใช่ครับเพราะว่าใหม่เป็นเชี่ยอะไรไม่รู้ครับพูดไกลๆเสือไม่ได้ยินครับคือต้องพูดอะไรนี้ระยะเผาขนสักครู่นะครับเดี๋ยวขอโดดกันครับเดี๋ยวตายไปครับไปครับเดี๋ยวตายแล้วมาคุยใหม่ตายบ่อยแน่ไม่ต้องห่วงชั่วโมงนี้ชอบตายด้วยไม่รู้เป็นไรเอ้ยมันไม่มีคนลงเลยโอ้ไม่มีกระเทียมแล้วครับโอ้ยมาสองคนมาแค่คู่เดียวพอก่อนเลยกันมาเข้ามาทำไมกูเกือบตายเกือบตายครับตัวนี้เล่นลิ้นว่ะตัวนี้เล่นลิ้นว่ะขอให้ได้กินไก่นะครับขอบคุณครับเอ้าไอ้นี่เล่นลิ้นแม่งตายไวจังวะเอองั้นแปลว่าเป็นตัวนี้แหละครับวิ่งข้ามถนนว่ะทุกคนตายนะบอกเลยโอ้เห็นไหมผมเปิดได้นะแต่แบบซ้ำไม่ได้หรอเดี๋ยวรอก่อนโอเคเปิดได้ไม่น่าซ้ำได้หรอก่อนนะนี่เปิดได้ซ้ำได้หรอคือแบบแบบโคตรโหดอ่ะคนคือแบบมีและตัวน่ารักนะน่ารักจ้าเธอหมายถึงใครน่ารักตายเปล่าพี่ตายเปล่าบอกแล้ววีระตัวคือแบบคำนวณมาอย่างดีอ่ะเขาเปิดได้ก็คือเปิดอ่ะครับเฮ้ยเรียกใครมาเฮ้ยเรียกมาสองตัวเลยทุกคนอยู่ในคุ้มใช่ไหมเป็นไงคือแบบโคตรโหดอ่ะแบบอยู่ในพุ่มก็คือทะลุอ่ะมองทะลุอ่ะเก็บของไปนะดมแต่ว่าด่านเนี้ยถ้าเกิดใช้ G 36อ่ะมันคือแบบมันคือแบบยิงไกลคือโคตรก๊อดอ่ะเพราะมันนิ่งมากอ่ะจริงนี่น่ารักไปเยอะค่ะเฮ้ยเชี่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 ยเพื่อนเพื่อนไปเลยว่ะทุกคนมีรถใหม่อีกคันนึงว่ะเพื่อนจะขึ้นมาเฉยโอ้ยขอโทษใครยิงกูใครไม่รู้ยิงว่ะทุกคนละกันโทษครับพี่มาดีครับมึงใครเนี่ยอยู่มาอยู่แถวเนี้ย
วิ่งมาช่วยเพื่อนใช่ไหมนึกว่าเป็นเพื่อนกันผมว่าใช่แต่แล้วไม่ใช่ I'm dying รอดไหมครับรอดไหมครับเป็นไงเป็นไรพี่คู่จ้าตั้งเลยเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่22มั้งปีนี้ไม่ก็23เนาะถ้าเจอกันครั้งแรกอายุ19ผมแบบตบหัวไม่ได้อยู่ตอนนั้นมันยังเรียกผมว่าพี่แต่พอผมไปบอกมันว่าเฮ้ยไม่ต้องเรียกพี่หรอกเรียกเป็นเพื่อนนี่แหละแบบไม่ชอบให้แบบเรียกเป็นพี่อ่ะไม่เรียกผมให้พี่เลยห่วยเหี้ยมากไม่น่าเลยคือถ้าย้อนกลับไปได้ผมจะให้มันเรียกผมพี่มันจะได้เคารพผมด้วยเพราะแม่งอ่ะไม่เคารพผมเลยพอแม่งเรียกผมเป็นเพื่อนเรียกถ้ามันได้ยินอยู่ฝากบอกด้วยนะเราเปลี่ยนรถกันตอนเปลี่ยนรถขอแบบแอดก่อนแอดก่อนไหนก็ค่าเยอะแล้วขอแอดคุยก่อนแอดหน่อยก็บอกเองไม่ต้องเรียกพี่ก็คือถ้าเปลี่ยนย้อนเวลากลับไปได้คือผมจะบอกให้มันเรียกผมว่าพี่เพราะทุกวันนี้มันไม่เคารพผมเลยไม่เคารพแต่จีนายก็ว่าอยู่ทำไมเรียกพี่โก้แต่เรียกพี่ดีว่าดีมันเรียกผมไอดีครับอย่าบอกว่ามันเรียกผมว่าพี่ดีมันเรียกผมไอดีเดี๋ยวผมจะรอวงเนี้ยเพื่อที่จะไปเล่นตรงนี้ถ้าเกิดวงข้ามไปข้างบนผมจะไปเล่นตรงมาร์คเหลืองเพราะมาร์คเหลืองมันโกงมากไปเลยแล้วกันนะครับเราจะคุยเดี๋ยวไม่ให้มีคนไปก่อนตาครับตึงครับผมตึงnotify ไม่ทุกคน notify มันต้องมีเครื่องหมายด้วยครับทุกคนแต่ถ้าพิมพ์ให้แล้วแบบที่เก็บพิมพ์เขาไม่เป็นไรครับผมแต่ถ้าพิมพ์ให้ผมก็ขอบคุณครับมันขึ้นได้ตรงนี้ทุกคน watch out ตรงเลยตรงเนี้ยน้อยคนอ่ะที่รู้ตรงเนี้ยคือแบบทุกคนดูเทคนิควิธีขึ้นไปข้างบนเนี้ยคือแบบน้อยคนมากที่จะรู้ watch out โกงมากนักแข่งเขาทำกันก็ผมก็เพิ่งรู้ไอ้เหี้ยผมก็แบบเฮ้ยเหี้ยคืนนี้สามมาโชว์ครับนี่อ่ะเสร็จตรงนี้อันนี้ผิดพลาดเข้ามาเมื่อกี้ผิดพลาดเฉยๆขึ้นไปใหม่ครับขึ้นไปใหม่แต่วงมันข้ามไปฝั่งนู้นหน่อยเหี้ยผมไปเลยดีป่าวะกูอยู่นี่เดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูข้ามไม่ได้จะสวยเอานี่ครับกับเพื่อนนี่ครับแล้วพอเราขึ้นมาใช่ป่ะมันจะมีตรงนี้ Watch out โกงเอ้าเหี้ยไม่ใช่ไม่ว่าไม่โกงแล้วอ่ะนี่เอาตรงนี้กันก่อนเอาตรงนี้กันก่อนนะครับนี่ครับตรงนี้คือจุดที่โกงมากตรงนี้ใครที่แบบยังไม่รู้นะทุกคนดูไว้เป็นไงครับผมบอกแล้วมันโกงตรงเนี้ยไปไหนครับกับไปหนักครับไปไหนครับเป็นไงครับทุกคนผมฮอตแบ็คแคปไม่ค่อยใครออกหรอครับไม่มีใครออกครับแต่ว่าอยากเทสผู้เล่นใหม่ครับเผื่อแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขอบคุณไปขอบคุณดาว25ดวงด้วยนะครับเป็นไงไม่ดังพอยังฮัลโหลการที่เราเล่นแบบติ่มนั่นไม่แปลว่าเรางุเราแบบเป็นผู้เล่นที่ติ่มนะมันเขาเรียกว่าใช้มันสมองครับทุกคนมันสมองอ่ะ you know แป๊บนึงนะผมคงพูดได้อีกสัก 3-4 เกมอ่ะเพราะว่าหลังจากนี้ก็คงแบบซึมหมดพลังหูจะแตกอ่ะเมื่อกี้ใครบอกไมค์เบาตอนที่พี่ดีด่าพี่ดีเหมือนซัปเปอร์บัสเอสอะไรวะเนี่ย V2 คือใครอ่ะสรุปส่งได้ที่ไหนครับส่งที่เบคอนแหละครับแต่ว่าปากเหม็นจังมึงปากดีนะไอ้สัตว์แดกซูชิของกูเล่นจะปากดีอีกนะแป๊บนึงสมาธิเชียร์ผมหน่อยครับ
ครเชียร์ผมพิมพ์คำว่าหนึ่งมาครับทุกคนรัวๆติ๋มครับติ๋มกูชนะเนี่ยถ้ากูติ๋มWatch out! เวลาเล่นเราต้องเล่นจากขอบนะทุกคนแบบไม่ต้องรีบเข้ากลางวงนะเพราะว่าถ้ากลางวงมันไม่ใช่บ้านอ่ะมันเสียเปรียบครับเราถ้าเราเล่นจากขอบมันจะดีกว่าอย่างวันนี้ผมเข้าไปใช่ป่ะแล้วผมเล่นจากขอบแต่ว่าหลังผมมันเปิดนะสุดท้ายผมโดนพวกที่มันอยู่แบบนอกวงยิงมาจริงเราค่อยๆเล่นก็ได้เราไม่ต้องรีบเล่นแบบผมอะเล่นแบบคนฉลาดเล่นแบบผมดูไว้ดูคนฉลาดเล่นเกมไว้ครับทุกคนดูไว้มองผมไว้แล้วก็แบบดูไว้ว่าหน้าตาของคนฉลาดมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนพูดเฮียอะไรไม่ได้ยินฮัลโหลดูไว้นะครับหน้าตาของคนฉลาดมันเป็นยังไงทุกคนดูไว้หน้าตามันได้แบบนี้แหละเฮียไปอยู่ไหนเนี่ยมีคนมองเราอยู่จากข้างบนหน่อยทุกคนกูขอโทษไปแล้วขอโทษไปแล้วเบาไอ้หนุ่มไอ้เหี้ยรถกูจะพังไว้ไอ้หนุ่มเบาก่อนไอ้หนุ่มWatch out! โอ้ยเฮียผมไปก่อนเลยละกันนี่นี่ครับพื้นที่ห้าวเดี๋ยวก่อนผมเจอคือมีพื้นที่ได้เปรียบแล้วทำห้าวเดี๋ยวกันเข้าวงเล็กๆแล้วอ่ะเราถ้าเราหาที่อยู่ได้เราก็ควรหาแบบที่อยากครับแต่กูว่าแม่งมีคนแน่เลยพี่สองหนึ่งก็ไม่หวั่นเดี๋ยวก่อนตายเดี๋ยวขอยิงไว้ก่อนแล้วกันก่อนตายเช็คเวลาเราเช็คเราต้องเช็คแบบมีชั้นเชิงเวลาเราเช็คบ้านเราต้องเช็คแบบมีชั้นเชิงเราต้องเช็คทุกมุมนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองตอนนึงเช็คอ่ะบ้านนี้เคลียร์ครับบ้านนี้เคลียร์เราก็ต้องไปดูบ้านที่อื่นต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวงมันเล็กเราไม่ต้องเช็คเยอะครับเดี๋ยวตายเอาอะไรอย่างอื่นเช็คได้จะกินไก่ตาเนี้ยกูจริงจังแป๊บนึงแต่เวลาเราเล่นเราต้องดูด้วยนะครับว่าบ้านเรามันดีแค่ไหนถ้าเกิดบ้านเนี้ยมันไม่ดีเราก็ควรเปลี่ยนบ้านครับเฮียมีคนมาสัตว์สักครู่เดี๋ยวบ้านนี้กูไม่เช็คอย่างนี้ขอร้องในบ้านที่กูไม่เช็คเนี่ยเนี่ยมันทำเลเล่นมันไม่ดีเลยวะสายการตกไปวะโอ้โหยิ่งแน่ตกแล้วที่ว่าเสียวเลยนะไอ้เก็บนี้กูจะตายมันเนี่ยนอนก่อนละกัน
เลยโอ้ยเกียร์สะดุ้งเลยสัตว์เมื่อกี้คือสะดุ้งแบบว่ามีสมาธิครับมีสมาธิไม่ได้สะดุ้งแบบว่าตกใจอะไรนะแค่แบบมีสมาธิโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยุดเลยกูรอเล่นกูรอเล่นนะอะไรเนี่ยเกียร์มีปืนดีแล้วไก่นี้ต้องล่วงนะบอกเลยไม่เน้นเลยเน้นที่หน้าฉันเลยกูไม่อยู่แล้วตรงนั้นน่ะรู้วงมาแล้วนี่ว่าหมามาอุ๊ยไอ้เหี้ยมันอยู่ข้างบนนี่หว่าหนึ่งว่ามันตกมาแล้วโอ้เชื่อไม่เป็นไรหรอกครับทุกคนอย่างเงี้ยผมก็ยังได้ที่2ไงคือถ้ามันไม่ลุมผมก็ชาดาวไปแล้วแก